สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเช้าของวันที่16เมษายน2565ครับเพื่อนๆเมื่อวานครับทั้งลมทั้งฝนเลยครับถ้าลมสวนสบายๆครับมะละกอเนี่ยล้มลงไปโอ้ยโชคดีมากเลยครับไม่ทับทุเรียนต้นนี้นะครับเออแสดงว่าทุเรียนมันก็มีบุญเหมือนกันนะครับไม่โดนทำลายผมเดินสำรวจดูทุเรียนหลายๆต้นเนี่ยก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันเกือบทั้งหมดเลยครับกิ่งก้านใบเนี่ยโดนลมอู้ลมคงจะแรงมากเลยนะครับผมถามบ้านใกล้เรือนเคียงก็บอกว่าโอ้อย่างแรงเลยใบทุเรียนกิ่งก้านเนี่ยลู่ไปตามลมเลยครับโอ้โหอย่ามาแบบนี้บ่อยนะครับผมละเสียวทีเดียวเพื่อนๆนี่ต้นนี้ก็โอ้กิ่งนี่พับไปเลยครับดีนะครับไม่หักแต่ยังรอดทุกต้นครับเพื่อนๆวันนี้ผมไม่ได้มาสวนสบายๆคนเดียวนะครับผมมากับลูกชายครับ โอ้ต้นนี้ก็สวยสวยๆรอดจากลมพายุครั้งนี้เนี่ยแม่ดีใจมากเลยครับเดี๋ยวไปพบลูกชายผมดีกว่าต้นนี้ก็สวยครับโอ้โอ้นี่ครับลูกชายผมสวัสดีครับฮะสวัสดี FC สวนสบายๆนะครับผมเฮ้ยเบิ่งหน้าชัดๆแน่ส่งผมมีอย่างเลยเนี่ยอุ้ยส่งนี้เขากำลังฮิตครับส่งเกาหลีเลยฮะส่งเกาหลีแม่โอ้ยโอ้กำลังดูหน่อกล้วยเลยลูกชายผมเนี่ยอายุ23ปีเออ23ปีแล้วครับวันเกิดเขาคือวันนี้นะครับผมก็เลยพามาชมบรรยากาศของสวนสบายๆนี่ตัวมันสูงมากเลยครับสูงกว่าผมเป็น10เซนเลยครับสูงเท่าใดนี่ตัวนั่นสูง185ครับเออมีเมียเอ้ยมีแฟนแล้วบ่มีแล้วครับฮะเฮ้ยบ่คุยน้ำดอกมีแฟนแล้วว่าซั่นโอ้นี่คือกล้วยหอมทองนะครับแหมออกเครือมานี่อุ้ยแปลกๆฮะผมเห็นเวลาวันหวยออกเนี่ยวันนี้หวยออกคนก็จะไปกราบไหว้ต้นมะละกอบ้างต้นกล้วยบ้างแม่ไอ้ต้นนี้เนี่ยตีเป็นหวยเนี่ยเออกราบมันสวยมากเลยครับเป็นกล้วยหอมทองเออแต่ผมไม่แน่ใจนะครับยังไม่เห็นเครือมันนะครับนี่เป็นเครือแรกที่จะออกมาเดี๋ยวเครือมันออกมาเมื่อไหร่เนี่ยรูปร่างมันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมทุเรียนต้นหนึ่งนะครับที่ผมตัดยอดได้6เดือนแล้วครับการตัดยอดเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูต้นทุเรียนนะครับมันจะทำให้ต้นทุเรียนเนี่ยลำต้นอวบอ้วนนะครับเพื่อนๆกิ่งก้านใหญ่โตกว่าปกตินี่ครับต้นนี้ครับตอนนี้เนี่ยลำต้นมันนะครับเท่ากับแขนประมาณลำแขนของเนี่ยลำแขนของผมนี่แหละบริเวณข้อมือเนี่ยประมาณนั้นแหละครับแล้วก็กิ่งก้านแต่ละกิ่งนะครับเพื่อนๆใหญ่โตมากเลยครับผมลองเปรียบเทียบดูกับต้นที่ผมไม่ได้ตัดยอดนะครับกิ่งก้านของต้นที่ไม่ได้ตัดยอดเนี่ยเล็กกว่านี้เยอะเลยครับเออ นี่คือสิ่งแรกที่ผมสังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับว่าถ้ามีการตัดยอดแล้วเนี่ยลำต้นจะอวบอ้วน
กิ่งก้านจะโตกว่าปกติครับโตๆทั้งนั้นเลยครับกิ่งนี้เนี่ยก็โตกิ่งนี้ก็โตกิ่งล่างก็โตโตโตทั้งนั้นเลยครับมีกิ่งหนึ่งครับนี่ๆๆเนี่ยกิ่งนี้เนี่ยรีบๆยังไงไม่รู้นะครับแสดงว่าเอาออกซะ ตัดไปเลยกิ่งไหนที่มันรีบๆเล็กๆเนี่ยไม่ต้องเอาไว้ครับตัดไปด้วยครับนี่โอ้กิ่งนี้นี่ก็รีบๆยังไงไม่รู้ตัดนี่เหลือไว้แต่กิ่งที่อวบอ้วนใหญ่โตเพื่อรองรับผลผลิตในอนาคตผมอยากให้เพื่อนๆดูบริเวณปลายยอดนะครับดูต้นมันครับเพื่อนๆ1ปีกับ6เดือนสูงมากเลยครับนี่ตัดยอดไปตรงจุดที่ความสูงประมาณ2เมตร50นะครับลูกไส้ไม่ยืนนะลูกชายผมเนี่ยสูงร้อยเท่าไหร่185ครับสูง185นี่ตัวนี้น่าจะประมาณ2เมตรกว่า2เมตรครึ่งโดยประมาณลูกชายผมสูง185ผมสูง175ผลิตลูกออกมาเนี่ยสูงกว่าพ่อเขาไป10เซนต้นนี้นี่สวยทีเดียวครับเพื่อนผมคุมส่วนสูงโดยการตัดยอดนะครับเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับจุดที่ผมตัดยอดนะครับโอ้มันบังหมดแล้วครับมองไม่ค่อยเห็นแล้วครับนั่นเพื่อนๆคงเห็นนะครับตรงจุดที่ตัดนะครับโค้งรอยตัดเนี่ยมันฝ่อไปแล้วครับแล้วกิ่งข้างมันกำลังจะแปลงสภาพเป็นยอดแทนยอดเดิมที่ถูกตัดออกไปนะครับเดี๋ยวมันยืดตรงกว่านี้นะครับผมก็จะตัดอีกครับ นี่ครับทุเรียนที่เราคุมส่วนสูงนะครับทุเรียนก็จะโตออกข้างครับอวบอ้วนแบบนี้แหละครับสวยงามทีเดียวทุเรียนหลายๆต้นเนี่ยผมตัดยอดไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะตัดยอดอีกหลายต้นทีเดียวเล็งไว้แล้วครับว่าจะตัดต้นไหนบ้างตอนแรกเล็งไว้แล้วครับพอมาเจอลมพายุเนี่ยเดี๋ยวผมให้มันฟื้นตัวก่อนครับบางต้นนี่ยอดนี่โค้งเลยครับเดี๋ยวให้มันฟื้นก่อนค่อยมาตัดอีกรอบหนึ่งพาเพื่อนๆมาชมทุเรียนของสวนสบายๆอายุ1ปี6เดือนที่มีการตัดยอดผมแนะนำนะครับว่าทุเรียนที่เพื่อนๆปลูกไว้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้คุมส่วนสูงไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งให้มันสูงเน้นกิ่งก้านบริเวณส่วนล่างนะครับให้มันโตอวบอ้วนแข็งแรงจะทำให้การจัดการต้นทุเรียนเป็นไปได้ง่ายครับลองทำดูนะครับเพื่อนๆทำแบบที่ผมทำเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆนี่ได้ทุเรียนทรงพุ่มเตี้ยสวยงามแบบนี้แหละครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สวนสบายๆด้วยนะครับขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆวันนี้สวัสดีครับ